วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจังหวัดตรังจังหวัดใกล้เคียงนะครับพี่น้องเจ้าเทยตัวประเทศและก็ตัวลูกใบนี้นะครับกลับกาวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2561นะครับเวลา10นาฬิกาโดยประมาณนะครับจนถึง11นาฬิกานะครับก็มาพบกันแล้วกับรายการอุทยานสัมพันธ์นะครับภายใต้ความร่วมมือนะครับภายใต้ความอนุเคราะห์นะครับทางโซ่วตอตรังนะครับ 91.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าติดตามรับชมรับฟังได้ทาง www.trangradio.net นะครับกาภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการวัฒนาวินูไทยนะครับผู้อำนวยการโซ่วตอตรังนะครับแล้วก็ทีมงานของทางโซ่วตอทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้ได้พี่สัมพันธ์นะครับช่วยรวมมาเป็นช่างไฟเทคนิคนะครับกาถือว่าขอขอบพระคุณไปยังทุกท่านนะครับและก็ที่ลืมเสียไม่ได้ก็คือทางผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6นะครับสงขลาท่านผู้อำนวยการตนิดนู่ยิมนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการต้นอนุญาตนะครับท่านผู้อำนวยการโควิดจันจิตตินะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าส้มใจแสงแก้วนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติโคบูโกยานะครับครับก็วันนี้ข่าวสู่รายการก็ฟังกันบ้านไปนะครับไตเติ้ลรายการกับชีวิตสัมพันธ์นะครับฟังแล้วมีความหมายฟังแล้วทำให้คนที่คิดไม่ได้ก็คิดได้ขึ้นมานะครับถ้ารู้จักอีฟังแต่ถ้าว่าฟังแล้วปั้นๆควังอู้ว่ารู้ใจกระปนนะครับไม่มีเลยแต่ว่าเพลงนี้นะครับผมจบนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราฟังกันลึกๆฟังแล้วคิดตามนะครับจริงๆแล้วเราไม่ใช่ต้องเบียดเบียนอะไรเลยนี่ครับชีวิตมนุษย์ไม่ต้องไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ชีวิตสัตว์ก็ไม่ต้องมาเบียดเบียนชีวิตมนุษย์ทุกคนพึ่งปลาใช้น้ำพึ่งเรือเชื่อพึ่งปลานะครับแต่ตอนนี้บางทีผู้เม้นในโลกโซเชียลนะครับน้ำพึ่งเรือเชื่อพึ่งตุ๊กกินเลยก็เลยแท้เลยว่าครับก็พุ่มถือว่าตรงนี้นะครับเราน่าจะอยากให้พ่อแม่พี่น้องอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับทุกฐานเรามารวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สิ่งแวดล้อมและก็สัตว์ป่านะครับเพราะว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเราอย่ามองผ่านนะครับพี่น้องอย่างเบียร์เป็นแท้ลานเบิร์ลานกับแต่วันนึงอย่างแท้ลานนั้นไม่มีน้ำนี่เราไม่จะซื้อกินน้ำกินได้แล้วไม่จะกินแต่น้ำได้แล้วกับเบียร์แท้ลานเพราะฉะนั้นนะครับในความสำคัญถ้าเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นสัตว์เป็นน้ำเป็นดินเป็นอากาศเป็นทุกทิ้งทุกอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้กับถ้าธรรมชาติสมบูรณ์ตุกย่างย่อมจะสมบูรณ์แล้วชีวิตมนุษย์เราก็จะมีความสุขนะครับแต่ถ้าว่าเราไปเบียดเบียนก็มากไปเราทำลายธรรมชาติมากไปเรากล้าชีวิตสัตว์ป่านะครับเราทำลายดินทำลายน้ำสักวันหนึ่งการพ้นกระตบมันจะเกิดกับมนุษย์โดยตรงนะครับเกิดกับพวกเราโดยตรงไม่ได้เกิดกับใครใดๆทั้งสิ้นถ้าวันหนึ่งธรรมชาติไม่สมบูรณ์วันไหนนี้ชีวิตมนุษย์ก็รู้ไปก็เจ็บหมากอยู่กินก็อยากน้ำมีกินไม่มีวันนี้สักวันหนึ่งก็สูญพันธุ์ครับเหมือนกันเลยมันย่อมจะเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะครับกับกวันนี้นะครับมีแร่เหลืองนะครับที่ต้องเป็นสาระเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโคบูโกยานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีเรื่องทําไมเสื้อจีต้าถึงวิ่งได้เร็วนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องป่าไม้กับความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสองเรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องราวอีกมากมายนะครับที่เป็นทั้งเกี่ยวกับการทำงานและก็นอกเนื้อจากการทำงานนะครับการเดียวคนที่จะมาฟังสาระเรื่องราวต่างๆนะครับขอให้พี่สัมพันธ์นี่เปิดเพลงอีกสักหนึ่งเพลงนะครับเป็นเพลงที่ว่าฟังแล้วปลอบฟังแล้วไว้ใจฟังแล้วคิดตามฟังแล้วก็มีความทุกข์นะครับจะเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงหยาดยืนใหญ่โตงดงามเนิ่นและนานที่สร้างสมเป็นร่มเงาให้หมอกงามยามที่คนนั้นต้องการกว่าจะเป็นสายท่านล้นลาไหลราเริงหล่อหลีเพียงผู้คนเนิ่นและนานที่ปลาน้อยร้อยเส้นใหญ่ลอยถักทอ
ขอเป็นทานทองให้ผู้ทุกทนคือเขาใหญ่ถิ่นไพรพนาถิ่นสัตว์สาราเริงน้องน้อยมีเสรีมีเกสรร่อนความงดงามตามความฝันขอพ้องเราจงร่วมกันปกป้องฝันปกป้องทานบ้านผมไทยเป็นเขาใหญ่ที่ยืนยาวทะเลทรายทำไมไม่ไปสร้างธรรม
ป็นที่เป็นทางประจำให้ไกลลูกตาลูกหูโรงแรมรีสอร์ทไม่สร้างขากันไปอยู่อย่ามาสร้างความบ่สู้ออกไปให้พ้นเขาใหญ่พี่น้องบ้านเองมันเลงเพลงไล่ไปเลยอย่ามัวแต่ทำเหมือนเชยไรนาถึงคราวปลอดภัยไม่มีป่าเขาน้ำท่าจะมาจากไหนก้มกราบเจ้าพ่อเขาใหญ่ลูกชายจะปวดแก่บนไล่คนรุกรานออกไปบ้านเพิ่นนะครับส่งพุ่นนั่นเพลงนะครับผมกะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะครับถ้าว่ามนุษย์ผู้ที่คิดดีเข้าไปอยู่ตรงไหนนะครับก็ถือว่าตรงนั้นจะเป็นที่ที่เจริญรุ่งเรืองงดงามนะครับแต่ถ้ามนุษย์ที่คิดเลวทําชั่วนะครับเข้าไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็จะมีแต่ความเสียหายความเสื่อมทรุมและก็ความวินาศนะครับกลับกับเมื่อนเพลงที่บ้านเพิ่นนะครับเพลงเกี่ยวกับเขาใหญ่นะครับกะใจจะนำครบตรงไปทางที่เขาย่อยใจจะนำครบตรงไปทางเป็นปันปันรายเพื่อให้ลูกลุงลุ่มเที่ยวขนาดน้อยร้อยกี่คนนะครับก็แต่ว่าความอดทุกข์การทำลายธรรมชาติทำลายทรัพยากรป่าไม้นี่มากมายนะครับก็ใหญ่ยิ่งผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับครับก็มาถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปูเขาหยานะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในหน่วยของตุกหน่วยบีทักนะครับ10หน่วยพิทักษ์1จุดสกัดนะครับกาได้รวมกันออกตรวจลาตะเวนนะครับหรือว่าสมาร์ทพาโทรนะครับกาปัจจุบันนี้ครับมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุบูกอยาอยู่ในป่าก้องรอยต่อ3จังหวัดนะครับปัตตลุงตรังและก็นครศรีธรรมราชนี่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะว่าเราเดินตรวจลาตะเวนเชิงคุณภาพกันนะครับและก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับอีกหลายๆหน้าที่นะครับไม่ใช่จะพอที่ออกตรวจลาตะเวนไม่ใช่จะปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่านะครับยังมีอีกหลายหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกงานมวลชนจำปันนะครับให้ผู้คนได้รับรู้ถึงเรื่องราวของหน่วยงานนะครับแล้วก็การดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่อยู่ในเขตอุทยานนะครับเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะครับตัวประเทศนะครับไม่ใช่จะพอสีนี้มีเหมือนกันหมดทำเหมือนกันหมดนะครับและก็ทำโดยความเต็มที่ความเต็มใจทำโดยความเต็มความสามารถนะครับก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ครับผมนะครับเหล็กทันวนาเกรงกรักดีกรมนะครับก็ในรวมกันขึ้นออกตรวจอาตะเวนนะครับเชิงคุณภาพก็ออกตรวจนะครับจากบ้านไว้ซ่อมนะครับมู่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะครับมู่ที่5ในเต้านะครับแล้วก็มาลงทีมู่ที่5ตำบลก็พูดนะครับบ้านวังสมบูรณ์นะครับก็ป่าตรงนั้นครับผมพี่น้องครับในการเดินออกตรวจนี่รู้สึกว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะครับมีต้นไม้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนต้นย่างนะครับต้นตะเคียนสามโพนแล้วก็ไม้หลากหลายนานาชนิดนะครับก็เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นป่าที่สมบูรณ์มากนะครับก็พอเล็งเห็นแล้วพอไปเห็นตรงนั้นแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนี่เห็นความสําคัญด้วยนะครับเพราะว่าเป็นป่าต้นน้ําจริงๆเป็นป่าต้นน้ําตั้งโค้งในฟั่งก้องบ้านวังสมบูรณ์แล้วก็ตั้งโค้งฟั่งตั้งบ้านไว้ช่อมแล้วก็ไปลงสู้เคลื่อนถางิวนะครับลงอ่างเก็บน้ำคลองถางิวนะครับก็เรายินดีนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจด้วยใจรักนะครับเพราะว่าอยากให้ทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่านี่อยู่คู่กับพี่น้องชาวไทยและอยู่คู่กับคนต่างโลกนะครับเพื่อสร้างความสมบูรณ์ว่าสร้างความสมดุลในระบบนิเวศนะครับครับแล้วก็เมื่อที่ผมได้เกริ่นไว้ก็คือมีว่าก็ว่าทำไมเสื้อจีต้าตึ้งวิ่งได้รวดเร็วนะครับกล้ามาฟังกันเลยนะครับรถเฟอร์รารี่นะครับมีความเร็วประมาณ 8.1 เมตรต่อวินาทีนะครับเลตามาร์เร่งความเร็วจากศูนย์ถึง 97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ได้ภายใน 3.3 วินาทีนะครับแต่ความเร็วนี้ก็ไม่สามารถเทียบเคียงเสื้อกับเสื้อจีต้าได้นะครับเพราะว่าเสื้อจีต้านี่มีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีนะครับสามารถเร่งความเร็วจากศูนย์ถึง 64 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการวิ่งแก่3ก้าวนะครับถือว่าเร็วมากนะครับรถเฟอร์รารี่อย่างสู้ไม่ได้นะครับทั้งนี้ผมไม่เป็นองเล็งเห็นความสำคัญใดเลยนะครับเสื้อจีต้าเป็นสัตว์บกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วได้ถึง113กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ความเร็วสุดยอดของเสื้อจีต้าก็ไม่ได้
ไม่ได้มีมาฟรีๆหรือว่ามันไม่ได้เกิดมาเป็นเจ้าความริ้วแบบฟรีๆนะครับอย่างแรกคือมันเป็นเสื้อขนาดใหญ่ที่ค่อนข้างเหล็กนะครับมีลักษณะคล้ายเสื้อดาวหมากแต่ความแตกต่างระหว่างเสื้อจีต้ากับเสื้อดาวนั้นก็คือลายดำที่ปาดยาวจากตามาจนถึงตายปากนะครับเสื้อจีต้ามีขนาดเหล็กเลเบลนะครับปกติมันสูงหน่อยกว่า1เมตรและยาว 1.2 เมตรนะครับโดยความยาวกว่าครึ่งนั้นคือห้างของมันนะครับรูปร่างของเสื้อจีต้าเป็นจำเป็นต่อการควบคุมความเคลื่อนไหวในขณะที่มันวิ่งโดยความเร็วสูงนะครับซึ่งความเร็วของเสื้อจีต้าเป็นสิ่งที่ทำให้มันอยู่รอดนะครับแต่ความเร็วนั้นก็สามารถมาทำให้มันไม่สามารถสู้กับหนักหลาในใดนะครับมันเสื้อจีต้าเร็วจริงแต่ไม่สามารถสู้กับหนักหลาหน้าในใดเพราะว่าเสื้อจีต้าอ่อนแอต่อการทุ่นปั้นอย่างมากนะครับในทุ่งหญ้าซาวานานะครับกองประเทศอิหร่านนะครับกับเลกาบางส่วนของตะวีปแอฟริกานั้นนะครับเสื้อจีต้าได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของความพิเศษซึ่งหมายถึงการวิวัฒนาการมาปรับตัวให้ก้าวกับสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะนะครับสำหรับเสื้อจีต้านั้นความเร็วในการล่าสัตว์อย่างอิมพาล่านะครับกาเซลและวินเดอร์บีทนะครับขนาดเหล็กตีการล่าแต่ละครั้งนั้นนะครับเสื้อจีต้าประมาณ30วินาทีเท่านั้นนะครับเสื้อจีต้าล่า1ครั้งนะครับแม่เสื้อจีต้าเป็นแม่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ซ่อนลูกในการล่าเหยื่อนะครับซึ่งบางครั้งมันก็จะจับเหยื่อเป็นมาฝึกลูกนะครับในการล่าเหยื่อเมื่อเสื้อจีต้าล้มเหยื่อได้เร็วมันจะฆ่าเหยื่อด้วยการกัดที่คอเพื่อตัดลอดลมนะครับทำให้เหยื่อหายใจไม่ออกจนตายนะครับมันก็จะกินอย่างรวดเร็วที่สุดตาที่จะทำได้ตาจิ้งตัวออกมานี่จิ้งตัวมันจริงนะครับจิ้งตัวจริงเสื้อจีต้าก็ต้องวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อจีต้านั้นจะติงเหยื่อทันทีนะครับพอเห็นจิ้งตัวมันไม่สามารถสู้จิ้งตัวได้มันไม่สามารถสู้ใครได้นะครับแต่มันมีความสามารถพิเศษก็คือความเร็วนะครับโปรตีนที่เกิดขึ้นเหมือนเสื้อจีต้าสู้กับจิ้งตัวก็คือเสียต่างงานเลยก็เสียต่างชีวิตท่านี่ไม่ตันนะครับความเร็วของเสื้อจีต้าเริ่มต้นด้วยความจำปันระหว่างร่างกายและการต้านลมนะครับซึ่งมันมีร่างกายพร้อมยาวหัวเหล็กซี่โครงเบนและก็ขายาวเหล็กที่ทั้งหมดนี้ทุกออกแบบมาเพื่อลดความต้านแรงต้านแรงลมนะครับเสื้อจีต้าปกตินักประมาณ57กิโลกรัมต่อ1ตัวนะครับซึ่งทำให้กล้ามเนื้อของมันไม่ต้องรับน้ำหนักมากส่วนอื่นของร่างกายของเสื้อจีต้าถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการวิ่งของมันเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่หัวใจกระดาษใหญ่ปอดใหญ่นะครับหัวใจใหญ่มันเกลืองรดเกลืองใหญ่นะครับแต่ว่าตัวตั้งเล็กก็มันก็เล่นเร็วนะครับสร้างหมัดปั๊มเหลือปริมาณมากเลยครับปอดกับรูจมูกขนาดใหญ่ที่ช่วยมันหายใจได้เร็วแล้วอากาศเข้าไปได้เยอะนะครับตาของเสื้อจีต้านั้นยาวมากซึ่งทำให้มันมองเห็นได้เป็นวงกว้างแม้จะวิ่งโดยความเร็วสูงเสื้อจีต้ายังมีกระดูกสันหลังที่อ่อนตัวเป็นพิเศษซึ่งสามารถโค้งงอเมื่อวิ่งแต่ละก้าวนะครับกระดูกสันหลังนั้นยังมีบทบาทเหมือนสปริงให้การล่างอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ห้างใหญ่ของเสื้อจีต้านะครับทำหน้าที่เป็นห้างเสื้อเลยครับหลุกท่วงนะครับให้ร่างกายเผื่อป้องกันไม่ให้เสียการทรงตัวเมื่อเลี้ยวด้วยความเร็วนะครับแต่สิ่งที่น่าถึงที่สุดก็คือก้าวแต่ละก้าวของเสื้อจีต้าในการวิ่งนะครับเพราะกระดูกสันหลังอ่อนตัวบวกกับกล้ามเนื้อข้าพิเศษทำให้สามารถก้าวได้กว้างถึง 7.6 เมตรนะครับต่อ1ก้าวนะครับการวิ่งของเสื้อจีต้านั้นดูเหมือนกันกระโดดมากกว่าการก้าวถึง3ก้าวต่อวินาทีนะครับโดยค่าแขนข้างเดียวบนพื้นซึ่งมีฝ้าเท้าแข้งที่เป็นรองยาวถือนะครับกับกรงเล็บที่อดกลับไม่ได้ช่วยลดแรงเสียดทานเสียดสีกับปืนนะครับหัวใจของเสื้อจีต้าเต้นเร็วมากเมื่อวิ่งมันจึงสามารถวิ่งโดยความเร็วขนาดนี้ได้เป็นระยะเข550เมตรเท่านั้นนะครับระยะทางเท่านี้ทำให้ร่างกายร้อนเหล่เหนื่อยเกินที่จะวิ่งโตทำให้มันตกเป็นเหยื่อง่ายๆนะครับตกเป็นเหยื่อของนักล่าที่ตัวใหญ่กว่านะครับนอกจากนี้ระยะทางเท่านี้นะครับยังเป็นสถานะที่ใกล้จะทำลายสมองอีกด้วยเสื้อจีต้านั้นมักจะเสียเหยื่อให้แก่นักล่าตัวใหญ่กว่าอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะมันต้องปักป้นคนที่จะกินบ่วิ่งมันเต็มทีเร็ว550เมตรนี่ครับคือมันจะเต็มทีแล้วครับร่างกายของมันมันต้องปักป้นคนเหมือนมันหลายเยอะได้แล้วนะครับตัวมันกินแต่ว่าบางทีเพราะว่าปรุงเร็ดเร็วนี่ครับเราปรุงเร็ดเร็วเราเหนื่อยทำกับข้าวเหนื่อยปรุงเร็ดเร็วเราอีกินแต่ว่าไอ้คนไอ้พี่น้องไม่รู้มาตึ้งช่วยตักกินเนี่ยรอดแล้วเราได้ทำไม่แล้วนะครับเพื่อความเร็วกลับมาดูไปเลยนะครับ
เสื้อจีต้าเป็นทัดบล็อกตีเรียวติดซึดในโลกนั้นนะครับอาจจะเป็นกำทราบก็ได้โปรแกรมเรียงความเร็วตึ้ง113กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นปืนมาในแก้วใจเป็นอย่างมากว่าใจเหล็กพ้อมและจมูกชันที่ช่วยลดการต้านลมนั้นทำให้เสื้อจีต้ามีกรามตีอ่อนแอเลฟันตีเหล็กกว่าหนักหลายอื่นมันมักจะนี่มากกว่าอยู่สู้เพราะมันไม่มีโอกาสที่จะชนะสัตว์อื่นได้เลยนะครับร่างกายบ่เหล่ป้อมของเสื้อจีต้าก็ไม่สามารถล้มสัตว์อย่างทิ้งตัวที่อาจจะยาวเป็นช่องเท้าของตัวมันและหนัก181กิโลกรัมได้นะครับเพราะสิ่งที่ต้องเล็กมากกว่าความเร็วนั้นความไม่สามารถป้องกันตัวเองของมันได้บวกกับการสูญเสียที่อยู่ไม่คุ้นนั่นทำให้จำนวนของเสื้อจีต้าลดลงอย่างมากซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างการผสมพันธุ์ในไส้เลือดเสื้อจีต้าเคยอยู่ตัวไปในแอฟริกันเอเชียและอินเดียเหมือนสมัยก่อนแต่ปัจจุบันสามารถพบได้ในบางช่วงของอิหร่านและแอฟริกาเท่านั้นซึ่งจำนวนของเสื้อจีต้าได้ลดลงจาก1เซนตัวในปี2533เหลือแค่ 10,000 นะครับเลือกจากเส้นตัวเลือกแค่ 10,000 ตัวในปัจจุบันนะครับในระยะเวลาแค่ไม่ถึง30ปีนะครับถือว่ามากนะครับเสื้อจีต้านั้นจะเป็นสัตว์ที่พิเศษเกินไปมากกว่าว่ามันปรับตัวมาเพื่อความสามารถชนิดเดียวเท่านั้นและไม่มีความสามารถชนิดอื่นเพื่อความอยู่รอดเลยความพิเศษเกินไปนี่อาจจะจงพ้นในการทุ่นพันนะครับเสื้อจีต้าก็เป็นสัตว์ใหญ่กลุ่มเสี่ยงแล้วนั้นนะครับอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคตนะครับเนี่ยครับผมไม่เป็นองค์ครับพอเราฟังกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างธรรมชาติสร้างมาไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับเพราะว่านี่เสื้อจีต้ามันเร็ววิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่มันมีความโหดเหน่หมากกว่าเพื่อนนะครับช้างนะครับเป็นสัตว์ที่วิ่งช้านะครับแต่ว่ามีความเก่งเร่งมากที่สุดนะครับนี่ก็คือความไม่เอาเปรียบของธรรมชาตินะครับเรานี่เป็นคนนะครับธรรมชาติสร้างมาให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเราไปเอาเปรียบสัตว์ที่อ่อนแอกว่าทำไมได้นะครับก็ช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาถ้าไม่ช่วยกันดูแลไม่ช่วยกันรักษาไม่มีจิตใจในด้านอนุรักษ์ก็อย่าไปทำลายนะครับโยเยเยยมือไม่พ่ายอย่าเอาตาระนามนะครับจับกระพันป่วยนะครับเรื่องของเสื้อจีต้าแต่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องป่าไม้กับความอยู่รอดในปัจจุบันแต่ว่าขณะนี้ตอนนี้เปิดกว้างเปลี่ยนง่ายๆเครียดกันคนเขาอยู่กลางนา
ครับกับบ้านป่วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับช่างป่วยเทคนิคนะครับพี่สัมพันธ์จูเกลวงเปิดเพลงที่มีคุณภาพเปิดเพลงที่มีความหมายนะครับก็ฟังแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วให้ชวนคิดนะครับให้ชวนคิดให้ชวนโยนความลังนะครับก็เหมือนกับเรื่องนี้นะครับผมจะนำมาเรื่องป่าไม้กับความอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโลกของเราประกอบด้วยพื้นดินและพื้นน้ำมันกว้างใหญ่นะครับซึ่งมีชีวิตที่พบอยู่มากมายหลายรูปแบบซึ่งที่ปบเอ็นได้ตัวไปคือสร้างกลุ่มพืชที่อยู่รวมกันเป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่หรือที่เรียกกันว่าป่าไม้นะครับปบว่าป่าเกตรอนของโลกที่มีลักษณะคล้ายกับป่าไม้ในบ้านเราปรากฏอยู่ใน4ทวีปด้วยกันนะครับก็คือ1ทวีปอเมริกากลางและตอนใต้2นะครับบริเวณแถบลุ่มน้ำอเมซอนแถบทะเลแคริบเบียนนะครับทวีปแอฟริกาปบตามลุ่มน้ำกองโกริมฝั่งแอฟริกาตะวันตกนะครับและกระจายฝั่งตะวันออกก้องโกมาดากัสการ์นะครับทวีปเอเชียปกบางส่วนของอินเดียปะมาเลมมาลายูมู่เกาะในเอเชียอาคานีนะครับและกระทวีปออสเตรเลียนะครับบริเวณติดตะวันออกเชียงเหนือก้องประเทศออสเตรเลียนะครับก็มีอยู่4ทวีปนะครับที่ใกล้กับป่าไม้บ้านเรานะครับประเทศไทยจะไม่ที่ยังเรียกตัวเองว่าสยามนะครับเคยได้ชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้จากการบันทึกการเดินทางก้องเดอลาลูเบนะครับนักเดินทางชาวยุโรปเมื่อ300ปีที่แล้วมานะครับกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่าในเมืองไทยว่าเมื่อลงเรือข้าวสู้ลำน้ำเจ้าพระยาได้พบเห็นนกกระเรียนอยู่ตัวไปปัจจุบันนกกระเรียนเหล่านั้นได้ทุ่นพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยแล้วในปีพ.ศ. 2443นะครับประวัติศาสตร์สยามประเทศบันทึกไว้ว่าสยามเคยส่งไม้ชุ่งไปใกล้ต่างประเทศถึงปีละ1แสนห้าหมื่นตันถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับ2รองจากกาวและส่งออกนั่งสัตว์ถึงปีละ 10,000 พื้นนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนของโลกนะครับตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูทางติดเนื้อเป็นเทือกเขาที่ต่อตัวมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับด้วยสภาพภูมิประเทศจึงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รวมตัวของพันธุ์พืชและสัตว์ป่านานาชนิดนะครับตื้อว่าตรงนี้เป็นเรามีความพิเศษกว่าเพื่อนนะครับแต่เรามองไม่เห็นถึงความพิเศษเรามาทำลายความพิเศษตรงนั้นเสียนะครับด้วยจะป่าภูมิประเทศจึงทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่พิเศษมีป่าไม้หลากหลายมีป่าดงดิบมีป่าพลัดใบแต่ไม่มีสัตว์ป่านานาชนิดมารวมตัวกันแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าปัจจุบันป่าไม้ในเมืองไทยลดน้อยลงจนเหลือไม่ถึง 25% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศนะครับอันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจการกระจายระบบการคมนาคมและการพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งการนำสัตว์เศรษฐกิจก้าวมาพอเลี้ยงเพื่อเป็นสินค้าส่งออกนะครับพ้นจากอุณหภูมิโลกที่ร้อนมากขึ้นกว่าปกติอย่างรวดเร็วทำให้ป่าไม้โดยเฉพาะในเขตอบอุ่นนะครับและก็เขตหนาวก้องลูกปรับตัวไม่ทันนะครับไม้ต้นที่ต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นมานานกว่าปันปีนะครับต้องยืนต้นตายเป็นพื้นที่มาร้านเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วได้รวมทั้งการระบาดของแมลง
ที่เจ้าบุญภูมิที่ทุ่งขึ้นเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ก้าวทำลายกัดกินเนื้อไม้จนตายลงนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในเมืองมากมายทั้งดีและร้ายนะครับแต่ก้าวที่มีอายุกันอยู่ทุกวันก็คือเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศและกับสิ่งแวดล้อมที่มีแต่จะวิกฤตลงทุกวันนะครับซึ่งแม้ว่าที่บ้านมาจะมีการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่ามากมายหลายพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้พ้นตามที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการปลูกป่าเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยไล่เห็ดพ้นไล่ปัจจัยถึงทำให้ต้นไม้ที่ปลูกนั้นเจริญเติบโตไม่ดีนักเห็ดพ้นน้อยมากหรือแม้แต่โครงการลดการใช้พลังงานทางเลือกโครงการลดขยะอีกหลายๆโครงการนะครับเกิดขึ้นมาเพียงชั่วไม่นานก็หายไปไม่มีความต่อเนื่องนะครับยิ่งเป็นการตอกย้ำสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมให้ย่ำแย่ลงยิ่งขึ้นนะครับทุกวันนี้บางวันร้อนมากนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งเกตบางวันร้อนมีเหล็กว่ารุ่งนี่กับเย็นตัวกูเลยว่ามันครับแต่พอกลางวันนี้ผมถือว่าน่าจะร้อนใจง่ายแล้วครับร้อนตับแตกร้อนว่าเอ็กมันก็ว่านะครับบางวันหนาวมากบางวันตั้งร้อนและหนาวมากบางครั้งฝนตกหนักฤดูกาลอากาศเปรียบพรวนอยู่ตลอดเวลาเกิดโรคไปต่างๆที่ไม่รู้จักเพิ่มมากขึ้นโรครายได้มาเปลกๆนะครับเดี๋ยวนี้คณะตีวาในเมืองไม่ว่าในเมืองหรือจนบทก็มีสภาพอากาศไม่ค่อยแตกต่างกันแต่เลยแล้วนะครับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับที่เร่งให้โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วทำได้โดยการลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความร้อนในโลกเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นลดการเผาเศษเลือดจากการทำการเกษตรโดยนำมาใต้ครบกลับเป็นปุ๋ยลงสู้ดินนะครับนี่ก็คือท่านวนาแดงจักนะครับเร่งยู่นะครับเรื่องเป้ากระยะในเรื่องจงดูดูเร่งจงนี้เป้ากันตลอดเป้าตุกเองตุกคนตุกเส้นต่างกับเป้ากันกลางเดินเราเกี่ยวดปานผมเกี่ยวดปานกับเอ็นการเป้ากระยะเป้าเทศญาติใบไม้เทศตุกทิ้งยางเราไปทำปุ๋ยได้นะครับจริงๆเราไม่ใช่ต้องเป้าบ่เป้ามันไปทำลายจันบรรยากาศนะครับไปทำลายเป็นประวัติเรื่องกระจกแล้วก็ทำให้โลกร้อนมากขึ้นนะครับลดการใช้พลังงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปาน้ำมันเชื้อเพลิงถึงเวลาเร็วนะครับผมเองพี่น้องกับที่เราควรจะช่วยกันเอาใจใจและการจริงจังกันสักทีนะครับเรื่องรักษาป่าสภาพแวดล้อมของเราอย่างจริงจังไม่ต้องรอให้ป่ามดนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยกำจัดขยะไม่ต้องโกยให้ใครดับไฟฟ้าปล่อยเชื้อเพลิงมดไปจากลูกไม่ต้องโกยน้ำเองมดโกลงมดอ้วยมดลำด้านมดเคลื่อนมดไฟนะครับพอมาถึงเวลานั้นคงไม่มีใครที่มาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เร็วนะครับเมื่ออย่างก้าวหน้าเร่งนี้ระวังนะครับเราอย่าชุดไฟเป้าเศษวัตถุดูเลือดจ่ายจากการกระเทศนะครับระวังฟืนไฟไม่ติ่งก้อนบุรีช่องกลางต่างที่กำลังเองนะครับช่วยกันเป็นอู้เป็นตาถ้าว่าพอเป็นไฟไม้ป่าแจ้งใต้ด่วนนะครับ1 3 6 2หรือว่าหน่วยดับไฟป่านะครับเรื่องการบริหารที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อรวมกันคนละไม้คนละมือกับไม่ต้องชุดไม่ต้องต้นชุดกันกล้วยกล้วยไม่ว่าจะเป็นกล้วยป่าหรือว่ากล้วยจากพ่อแม่พี่น้องเฝ้าเทศดินเทศไม้เทศกายะเทศใบไม้ใบหญ้านะครับไม่ต้องเทศตาแล้วเราก็มีอากาศบริสุทธิ์แล้วเราจะรู้สึกว่าโลกน่าอยู่ขึ้นมาหมากนะครับครับกับผมเล่นกันตะมือนะครับตรงต้นแต่วัวนาเก่งจักนะครับกะว่าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนี่คืออยากถ้าเป็นไปได้นะครับผมโดยใจจริงๆอยากให้ผมให้พี่น้องเราช่วยกันเล็งเห็นถึงความสำคัญในการหันมาช่วยกันรวมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติซึ่งแวดล้อมสัตว์ป่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าว่าเราอนุรักษ์ไว้ได้และก็ช่วยฟื้นฟูช่วยทำให้ดีเพิ่มขึ้นให้มีมากขึ้นต้นไม้เราปลูกขึ้นเราลดการทำลายและก็ปลูกเสริมขึ้นไปสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าธรรมชาติเราอาจจะกลับมาสมบูรณ์เกือบ 100% นะครับแล้วก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็โลกมนุษย์เราอยู่ผมว่าน่าจะมีความทุกข์นะครับเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์มีน้ำดื่มที่สะอาดมีต้นไม้เกี้ยวกระจีมีสัตว์ป่ามีเสียงนกมีเสียงสัตว์มีลมมีฝนที่ถูกต้องตามฤดูกาลนะครับมีทุกสิ่งทุกอย่างผมถือว่าให้มีเบียร์กันและมีธรรมชาติที่สมบูรณ์กันทุกสิ่งทุกอย่างผมถือว่าเราน่าจะอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับแต่สักวันนึงถ้าว่าเราหมดป่าเราหมดน้ำเราหมดดินเราหมดอากาศบริสุทธิ์ที่ใจสักวันนึงผมว่าโรคไปก็เจ็บก็มาขึ้นเราก็อยู่กันลำบากขึ้นนะครับบางคนหวังไม่พื้นชั้นอยู่ในห้องแง่ไม่ใช่ว่าอีปลอดภัยนะครับห้องแง่บางที
ในจงเฮเราไม่จะรู้ว่าเป็นเชื้อโรคอะไรมั่งติดจะต้มอยู่นะครับเปอากาศติมาจากธรรมชาติจริงๆนะครับนั่นถือว่าเป็นที่ทุดยอดเลยเรามารวมกันรักษาให้อยู่ไว้คงต้นนะครับผมแรงจากใจเลยว่าปัจจุบันนี้นะครับเจ้าหน้าที่อุทยานตัวประเทศไทยนะครับเราอยู่กันด้วยเรียกว่าความรักความจริงใจนะครับอยู่ถึงแม้ว่าตัวเราเองจะลำบากนะครับตัวเจ้าหน้าที่เองจะลำบากต้องปรากลูกปรากเมียปรากครอบครัวปรากสิ่งที่รักนะครับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ไปดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจัดป่านะครับทำดีนะครับแต่บางทีสิ่งที่ตบกลับมาอย่างที่อย่างได้ไม่ดีด้วยแล้วกาไม่ปลื้มกับป้อมตื้อว่าพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานเราต้นรับได้และพร้อมที่จะลำบากเพื่อให้ธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมจัดป่าและให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าเทยนะครับและให้พ่อแม่พี่น้องเจ้ามนุษย์เพื่อนมนุษย์ตัวลูกอยู่ยังมีความสุขนะครับในนามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติข้าวปูข้าวยาในนามของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศและก็ตัวโลกนะครับผมถือว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดตามที่มีความสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ก็สุดแล้วแต่ปันปื้อก็ต้องขอความร่วมมือขอความเอ็นใจขอความเอ็นด้วยนะครับจากพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆท่านนะครับก็วันนี้เลือกเวลานะครับก็เลือกเวลาอีกหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีไอ้ได้จะมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องนะครับกาโก้เพียงว่าให้พ่อแม่พี่น้องจงมีความสุขทั้งกายวาจาใจมีความสุขกับการใจชีวิตมีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับการอยู่บนโลกใบนี้โดยการไม่เบียดเบียนทรัพยากรป่าไม้สิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ให้บ่ายใจนะครับอยู่ให้มีความสุขกันทุกคนคิดสิ่งใดก็ชมความปรารถนาคิดสิ่งใดก็ชมหวังเมื่อติดตันตั้งใจคิดเอาไว้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือทำความดีนะครับทำเพื่อชาตินะครับศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศทั้งโลกนะครับกับทุกท่านนี้ผมรายการอุทยานสัมพันธ์นะครับทางสวต.ตรังและก็ทางอุทยานแห่งชาตินะครับก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปโดยพ้นอ่านเพลงนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหากผิดพลาดประการใดทุกข์ใจมั่งไม่ทุกข์ใจมั่งเร่งผิดมั่งทุกข์มั่งนะครับขอพ่อแม่พี่น้องอภัยเวลาตีนี้ด้วยตั้มโดยความจริงใจความหวังดีต่อจากศาสนาพระมหากษัตริย์สวัสดีครับผมคุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณเดินเท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายเท่าแผ่นดินสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ไม่มีชายหญิงใดมีชีวิตหมกมุ่นคุณคิดแค่สืบพันธุ์ไม่มีชายหญิงใดมัวแต่ฝันขึ้นแต่ทนทุกวันทุกเวลาไม่มีชายหญิงใดไม่เคยคิดถึงชีวิตต่อไปภายภาคหน้าไม่มีชายหญิงใดไม่อ่อนล้าล่วงโรยชราไปตามกันอย่ามัวแต่ฝันอย่ามัวแต่คิดฝันถึงคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวแผ่นฟ้าจะมัวแผ่นดินจะมองน้องน้ำตาอุ่นเท่ากับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณเดินเท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายเท่าเป็นดินสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ไม่มีใครชนะใดยิ่งใหญ่เท่ากับใครชนะเนื้อใจตนไม่มีภัยพ้องใดเหี้ยมโหดร้ายเท่ากับภัยพ้องใครทำลายตนไม่มีเงินไม่มีทองยังไม่มองเศร้ามีแผ่นดินปลูกข้าวเราอยู่ได้ไม่มีเงินไม่มีทองคอยหาใหม่บนแผ่นดินทุดท้ายของไทยทุกคนอย่ามัวแต่ฝันอย่ามัวแต่คิดฝันถึงคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่
แก่ตัวคนเห็นแก่ตัวแผ่นฟ้าจะมัวแผ่นดินจะมองน้องน้ำตาหมดสิ้นแผ่นดินหมดสิ้นเผ่าพันธุ์ไม่มีดินพื้นใดให้ไออุ่นเท่ากับดินที่คุณถือกำเนิดไม่มีดินพื้นใดดูมั่นคงเท่ากับดินที่ลงสมโนครัวไม่มีดินพื้นใดให้คุณเดินเท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่ความหมายเท่าแผ่นดินสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายเท่ากับพื้นดินไทยของคนไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยชน์รุ่งสมัยครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมเพิ่มศักยภาพเพื่อให้สามารถเผยแผ่หลักคำสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ25กุมภาพันธ์2561ครบรอบ88ปีวันวิทยุกระจายเสียงไทยร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทยจันทร์ที่26กุมภาพันธ์นี้ณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการนี้งดรับกระเช้าโดยขอเชิญร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลศรีธัญญากี่คนที่ต้องจบชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบกี่คนที่ต้องจบชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่กี่คนที่ต้องอยู่กับความหวาดกลัวกี่คน